สวัสดีครับนักเรียนวันนี้คุณครูจะมาสอนศิลปะในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับนาฏศิลป์นะครับแต่ก่อนที่เราจะมาเข้าเรียนเนี่ยนักเรียนทราบไหมครับว่าหน่วยงานใดที่ทำหน้าที่ในการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมของชาติครับนักเรียนถ้ายังไม่ทราบนะครับเดี๋ยวคุณครูจะบอกให้ว่าหน่วยงานนั้นนะคือกรมศิลปากรนั่นเองนะครับนักเรียนทีนี้เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันนะครับวันนี้หน่วยที่เราจะเรียนเนี่ยชื่อหน่วยนาฏศิลป์สร้างสรรค์นะครับต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนดูภาพเหล่านี้นะครับภาพเหล่านี้นักเรียนจะเห็นว่าผู้ที่ผ่านการเรียนนาฏศิลป์เนี่ยก่อนที่เขาจะทำการแสดงระบำรำฟ้อนนะครับเขาต้องผ่านการดัดมือดัดหลังดัดตัวดัดขาและดัดส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อให้เกิดความอ่อนช้อยและแสดงได้อย่างสวยงามนะครับนักเรียนทีเนี้ยถ้าดัดตัวต่างๆนะมาจากไหนในสมัยก่อนเคยมีฤาษีนะครับได้ทำการดัดตัวเองเพื่อใช้ในการรักษาอาการเจ็บป่วยซึ่งท่าทางที่ฤาษีดัดตัวเองนะเราเรียกว่าฤาษีดัดตนนะครับฤาษีดัดตนเนี่ยเดิมจะมีเป็นร้อยท่าเลยแต่ต่อมาเนี่ยถูกประยุกต์ใช้ในการออกกำลังกายต่างๆนะครับแล้วก็ถูกนำมาใช้ในด้านนาฏศิลป์ด้วยซึ่งท่าที่ใช้ในปัจจุบันก็จะเหลือไม่กี่ท่านะครับทีนี้ความหมายของนาฏศิลป์คืออะไรครับคำว่านาฏเนี่ยแปลว่าผู้แสดงผู้ฟ้อนรำซึ่งโดยมากมักหมายถึงเพศหญิงนะครับดังนั้นนาฏศิลป์จึงหมายถึงศิลปะการแสดงซึ่งได้แก่การระบำรำฟ้อนนะครับต่อไปคุณครูจะสอนนักเรียนเกี่ยวกับนาฏศิลป์สี่ภาคก็คือภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคใต้นะครับตรงนี้บางคนอาจเรียกว่านาฏศิลป์พื้นเมืองหรือว่าบางคนอาจเรียกว่านาฏศิลป์ในท้องถิ่นนะครับความหมายเดียวกันเนาะในการแสดงนาฏศิลป์แต่ละภาคจะมีการประดิษฐ์ท่าทางประกอบเพลงพื้นเมืองซึ่งการแสดงนาฏศิลป์แต่ละภาคจะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันไปนะครับโดยภาคเหนือจะมีลักษณะที่อ่อนช้อยนุ่มนวลและชื่อการแสดงเนี่ยมักจะมีคำขึ้นต้นด้วยคำว่าฟ้อนนะครับอย่างเช่นฟ้อนเล็บซึ่งจะมีจุดเด่นอยู่ที่เล็บนะครับที่ใช้เป็นอุปกรณ์ในการฟ้อนฟ้อนเทียนจะมีจุดเด่นอยู่ที่เทียนนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการฟ้อนส่วนฟ้อนสาวไหมคืออะไรเอ่ยฟ้อนสาวไหมได้แนวคิดมาจากการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแล้วก็การทอผ้าไหมนั่นเองครับส่วนภาคอีสานจะมีลักษณะการแสดงที่สนุกสนานเช่นเสิงกระติบข้าวนะครับอันนี้บางคนก็เรียกเสิงกระติบข้าวนะครับโดยจะมีจุดเด่นคือกระติบข้าวเหนียวนะครับเสิงบั้งไฟอันนี้จะเป็นเสิงที่แห่ขบวนบั้งไฟนะครับในงานบุญบั้งไฟอะไรแบบเนี้ยเพื่อ
ที่จะเฉลิมฉลองในบั้งไฟที่ถูกสร้างเสร็จแล้วนะครับเซิงสวิงอันนี้ก็จะมีสวิงที่ใช้ในการจับปลาเป็นอุปกรณ์นะครับแต่ว่าภาคอีสานเนี่ยจะมีการแสดงที่มีคำว่าฟ้อนเหมือนกับภาคเหนืออยู่ด้วยเช่นฟ้อนภูไทยฟ้อนแคนนะครับทีนี้เรียนสังเกตนะภาคอีสานเนี่ยการแสดงเนี่ยคำแรกมักจะขึ้นต้นด้วยคำว่าเสิงแต่ก็จะมีการแสดงที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าฟ้อนเช่นกันนะครับต่อไปภาคกลางมีลักษณะการร่ายรำตามจังหวะเพลงเน้นความสนุกสนานเช่นรำกลองยาวก็จะมีจุดเด่นคือใช้กลองยาวเป็นอุปกรณ์นะครับระบำชาวนาก็จะมีข้าวแล้วก็เคียวเกี่ยวข้าวส่วนชุดก็จะเป็นชุดที่สื่อว่าใช้ในการทำนานั่นเองครับภาคใต้มีลักษณะการร่ายรำตามจังหวะเพลงเน้นความสนุกสนานและอ่อนช้อยนะครับเช่นรำมโนราอันนี้ชื่อเต็มอาจจะเป็นรำมโนราบูชายันนะครับซึ่งรำมโนราบูชายันเนี่ยได้แนวคิดมาจากนางกินนารีในวรรณคดีนะครับระบำรองเงิงระบำรองเงิงเนี่ยเป็นนาฏศิลป์ของชาวมุสลิมซึ่งมักจะพบการแสดงระบำรองเงิงแถว3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่ยะลาปัตตานีนราธิวาสนะครับระบำร่อนแร่ระบำร่อนแร่อันนี้แน่นอนครับภาคใต้อย่างเช่นจังหวัดระนองนั่นเองเพราะว่าระนองเนี่ยชื่อเดิมคือเมืองแร่นองเนื่องจากว่ามีแร่ดีบุกอยู่เยอะนะครับระบำร่อนแร่ก็จะมีจุดเด่นคือใช้อุปกรณ์ในการร่อนแร่ที่เรียกว่าเลียงในการแสดงนะครับระบำตาลีกิปัตจุดเด่นของระบำตาลีกิปัตคือใช้พัดในการแสดงครับบางคนเรียกว่าการระบำพัดนะครับทีนี้คุณครูจะยกตัวอย่างระบำชาวนานะครับว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับโดยหนึ่งเลยต้องมีผู้แสดงซึ่งระบำชาวนาเนี่ยจะใช้การแสดงเป็นคู่ชายและหญิงอย่างน้อย2คู่ขึ้นไปนะครับ2การแต่งกายผู้ชายสวมเสื้อหม้อห้อมนุ่งกางเกงเตี่ยวสะดอมีผ้าขาวม้าคาดเอวสวมหมวกปีกนะครับผู้หญิงสวมเสื้อแขนกระบอกคอกลมสีกรมท่านุ่งผ้าโจงกระเบนสีดำสวมงอบนะครับ3อุปกรณ์การแสดงได้แก่ช่อรวงข้าวและเคียวเกี่ยวข้าว4ทำนองเพลงประกอบการแสดงไพเราะสนุกสนาน5ดนตรีประกอบการแสดงใช้วงปี่พาดนะครับซึ่งวงปี่พาดเนี่ยตามชื่อก็คือต้องมีเครื่องเป่าแน่นอนครับเพราะว่าเป็นปี่นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเครื่องตีด้วย6ฉากนะครับซึ่งการแสดงระบำชาวนาเนี่ยอาจมีการออกแบบฉากเป็นกองฟางเป็นท้องทุ่งนานะครับเพื่อให้เข้ากับการแสดงนั่นเอง7ท่ารำประกอบเพลงอันนี้ก็จะมีการคิดค้นท่ารำระบำชาวนานะครับโดย
เริ่มแรกเนี่ยท่ารำระบำชาวนาเกิดจากท่ารำที่คิดประดิษฐ์ขึ้นโดยท่านผู้หญิงแพร่วสนิทวงศ์เสนีนะครับซึ่งเป็นผู้สืบทอดละครมาจากในวังนะครับท่านเป็นปูชนียบุคคลทางด้านนาฏศิลป์ท่านหนึ่งเลยนะครับต่อไปหลักการออกแบบงานนาฏศิลป์นะครับการออกแบบเครื่องแต่งกายการประดิษฐ์อุปกรณ์และฉากประกอบการแสดงเนี่ยครับนักเรียนต้องคำนึงถึงสิ่งต่างๆดังนี้นะครับคือหนึ่งเลยคือการประหยัดประหยัดหมายความว่าเครื่องแต่งกายอุปกรณ์และฉากเนี่ยควรเป็นสิ่งที่หาง่ายนะครับแล้วก็อาจจะมีอยู่ในท้องถิ่นอยู่แล้วราคาไม่แพงหรือว่าควรประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้นะครับและมันจะเชื่อมโยงกับประโยชน์นั่นเองนะครับประโยชน์ในที่นี้ก็อาจจะแบบว่าพวกเครื่องแต่งกายอุปกรณ์และฉากเนี่ยสามารถนำมาใช้ซ้ำได้หลังจากจบการแสดงนะครับอย่างเช่นงอบที่ใช้ในการสวมเวลาทำนานะครับก็อาจจะนำมาใช้ต่อได้นะครับ 3. ความปลอดภัยความปลอดภัยเนี่ยนักเรียนต้องดูอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการแสดงนะครับว่ามีคมหรือไม่นะครับเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับทีนี้จะเป็นภาคผนวกนะครับซึ่งคุณครูจะให้ดูภาพการแสดงนาฏศิลป์บางชุดนะครับเช่นฟ้อนเล็บนี่นะครับเห็นไหมจะมีจุดเด่นอยู่ที่เล็บนะครับฟ้อนเทียนก็จะมีจุดเด่นอยู่ที่เทียนนะครับเสริงกระติบข้าวก็จะมีจุดเด่นอยู่ที่กระติบข้าวเหนียวนะครับเสริงสวิงจะมีจุดเด่นอยู่ที่สวิงที่ใช้ในการจับปลานะครับรำกรองยาวจะมีจุดเด่นอยู่ที่กรองยาวนะครับระบำชาวนามีจุดเด่นอยู่ที่ชุดรวงข้าวแล้วก็เคียวเกี่ยวข้าวนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยชุดอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามยุคสมัยนะครับอาจจะไม่เป็นสีกรมท่าก็ได้นะอันนี้ก็จะเป็นรำมโนรานะครับซึ่งมีการออกแบบชุดให้ดูคล้ายกับกินนารีนั่นเองอันนี้ระบำร่อนแร่ข้างบนที่อยู่บนศีรษะนะครับตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเรียงซึ่งเรียงเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการร่อนแร่นะครับเรียงลอลิงนะครับลอเอียงงอเรียงอันนี้อุระบำตาลิกิปัดนะครับจุดเด่นเห็นไหมครับจะมีพัดอยู่บางคนก็เลยเรียกว่าระบำพัดนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ